นี่แหละหัวข้อวันนี้ก็คุยเรื่องวอยนะวอยชูวัฒน์งานได้ชูวัฒน์ไปหางานจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นี่เป็นวันเปิดตัวชูวัฒน์วันแรงงานไงวันนี้เป็นวันแรงงานจริงๆวันนี้มีเตรียมหัวข้อเรื่อง Voice TV เรื่องสว.เรื่องครม.บอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเรานอกคิวไม่ใช่เรื่อง Voice TV ไม่ใช่แต่เรื่อง Voice เนี่ยที่ตะกี้คุยยังที่คนห่วงกันมากคืออะไรนะคลิปจะหายไปอ่ะคลิป Voice อันนี้ว่ายังอยู่จะหายไปยังอยู่ยังอยู่เพียงแต่ว่าเขาพยายามจะวางโมเดลว่าจะทำยังไงให้มันยั่งยืนเพราะยังไงมันก็ต้องมีคนมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรื่องจริงนะเพราะว่ามันต้องหาคนดูแลผมแต่มันก็จะได้ยอดวิวยอดอะไรอยู่นะใช่ป่ะใช่มันจะมีคลิปย้อนหลังอะถ้าโพสต์ใหม่หรือว่าถ้ามาแปะป้ายใหม่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีคนรับซื้อไปไหมรับซื้อไปเป็นบริษัทแล้วก็ไปรับทำเอารับซื้อหรอกมันก็เป็นจะง่ายกว่าไงมันใช่แต่ว่ามันก็ต้องมีเจ้าของนะครับพี่เถิงมันต้องมีเจ้าของไงถ้าคุณบอกคุณปิดกิจการแล้วคุณยังฉายอยู่ได้ยังไงอะถูกไหมล่ะมันก็เหมือนแต่เนี้ยต้องมีนะชูวัฒน์เพราะว่าอย่างผมตอนนั้นอ่ะเขียนอะไรอ่ะไปรวมเล่มหนังสือพ่ออ่ะแล้วผมมีบทที่ผมเขียนในเนชั่นสุดอ่ะเนชั่นสุดเว็บไม่เซิร์ฟเวอร์แม่งล่มไปแล้วอ่ะโอ้ผมอ่ะต้องไปตามในห้องยังดีที่แม่งเป็นมีห้องสมุดไงเราต้องไปเอาที่ห้องสมุดจุฬาวันนั้นไปไล่อ่านทีละเล่มกว่าจะเจอหนังสือมันมีห้องสมุดใช่ไหมมันมีแผนกวารสารแต่ว่าคลิปอ่ะมันไม่รู้ใครจะเก็บผมถึงยอมแม่งเขียนมติชนอยู่นี่ไงอย่างน้อยแม่งแต่ผมว่าเขารับรู้แล้วคือเท่าที่คุยกับพี่เมย์เนี่ยแกก็รับรู้แล้วว่าตัวนี้มันจำเป็นต้องรักษาไว้ไม่ต้องห่วงพี่ถึกพูดอะไรไว้ดิจิทัลฟุตพิ้นยังมีอยู่เขาจะเก็บไว้แน่